เล่มนี้ก็เลยกลายเป็นที่สะสมของคนดูผีเสื้อครับก็มาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะฮะแล้วเด็กๆก็จะใช้งานได้สะดวกเวลาไปสำรวจธรรมชาติก็ใช้จำแนกสำนักพิมพ์วนามันเริ่มเป็นมายังไงครับหลังจากที่ทำหนังสือเขียนหนังสือมาพักใหญ่ๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราในบ้านเราเนี่ยไม่มีสำนักพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือธรรมชาติอย่างเดียวนะฮะแล้วก็บังเอิญอาจจะมีช่วงนึงที่สำนักพิมพ์ที่เขาเคยพิมพ์หนังสือชุดนกไทยเนี่ยเขาหยุดไปแล้วก็เป็นของอาจารย์สุธีนะฮะเรื่องนี้แล้วก็เลยคิดว่าเราน่าจะสานต่อโดยการคู่มือผีเสื้อกับนกไทยนี่อันไหนเริ่มต้นมาก่อนถ้าในนามของสำนักพิมพ์วนาเนี่ยนกไทยจะมาก่อนนกไทยครับ1 2 3แต่ไม่ใช่คู่มือดูนกไม่ใช่คู่มือดูนกเป็นเรื่องราวของนกแต่ละชนิดอันนี้เขียนโดยคุณสุธีครับสุวรรณพิกรก็จะเป็นนักดูนกเป็นนักดูนกครับชั้นนำคนไทยคนคือในเนื้อหาของนกในเล่มเนี่ยจะเป็นนกแต่ละชนิดที่ให้ข้อมูลไว้โดยละเอียดทั้งในด้านชีววิทยาทั้งด้านประวัติศาสตร์ทั้งด้านหลายๆด้านด้วยกันนะฮะที่นกมีความเกี่ยวข้องก็มารวมไว้ในที่เดียวกันนะฮะก็จะเป็นข้อมูลได้ครบเรื่องราวของนกเป็นเรื่องราวของในแต่ละชนิดมุมมองหลายๆมุมมองไม่ใช่เฉพาะด้านธรรมชาติวิทยาใช่ครับหรือทางด้านปรัชญาวิทยาเท่านั้นใช่จริงๆนี่ก็เป็นผมว่าที่พิมพ์มานี่อาจจะไม่ถึง 10% ของนกที่มีในเมืองไทยด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าเล่มนึงเนี่ยเห็นหนาๆแบบนี้ก็มีนกแค่15ชนิดเท่านั้นเองก็จะเป็นเรื่องราวของนกแต่ละชนิดเนี่ยแม้กระทั่งอย่างเช่นอันนี้เป็นปลานกวายุพักซึ่งเกี่ยวข้องกับใครที่เคยสูบบุหรี่อาจจะนกช่างแชวหางงวงใหญ่ยังไงใช่เนี่ยครับไม่เฉพาะคนที่สนใจเรื่องนกแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงมีทั้งเกี่ยวกับด้วยเรื่องเกี่ยวกับนกอันนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งสะพายกล้องส่องนกเป็นสไตล์ของอาจารย์มงคลวงศ์กาลสินนะครับที่มันจะดูนกแบบให้มันสุนทรีมากขึ้นคือไม่ได้มองถึงไม่แง่ว่าชนิดจำแนกชนิดแล้วจบนะอาจจะดูนกนานนั้นดูพฤติกรรมดูสีสันดูความงามของนกแล้วก็ใครที่สนใจอาจจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดก็จะเป็นภาพวาดฝีมือของอาจารย์มงคลวงศ์กาลสินก็จะเป็นเรื่องของนกดูเหมือนว่านักเรียนก็จะจับเอานักธรรมชาติวิทยาแต่ละคนออกมาถ่ายทอดแล้วก็เล่าเรื่องราวที่แต่ละในมุมมองของแต่ละคนใช่จริงๆในเป้าหมายแรกๆของสำนักพิมพ์วนานี้อยากทำไปถึงไหนคืออยากทำอยากให้คนที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยได้มีงานเผยแพร่ออกไปสู่คนอื่นๆเพราะในยุคนั้นเนี่ยในการที่จะเจอคนที่เป็นนักเขียนที่ชักชวนกันมาเนี่ยนะต้องไปทริปเท่านั้นนอกนั้นจะไม่มีโอกาสได้เจอโอกาสที่จะโทรศัพท์ไปคุยหรือจะอีเมลไปถามอะไรข้อมูล Facebook ไม่มีครับก็มีหนังสือเนี่ยเป็นสื่อใช่ก็เป็นสื่อที่ให้ทอดครับแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ด้วยอีกเล่มนึงที่เกี่ยวกับนกแต่เป็นเหยี่ยวครับชื่อเหยี่ยวโดยอาจารย์สุธีครับเหยี่ยวนี่มันมีเรื่องราวเฉพาะของมันซับซ้อนก็ถือว่าเป็นนกล่าเหยื่อกลุ่มนึงที่มีจำนวนเยอะพอสมควรแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่นี่น่าสนใจมากๆถือว่าเป็นสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่ที่อยู่บนที่บินอยู่บนท้องฟ้านกผีเสื้อและขุนเขาก็เป็นเรื่องรู้ๆก็เป็นเรื่องราวของธรรมชาติแล้วก็เรื่องราวของนกเรื่องราวของผีเสื้อแล้วก็สถานที่ต่างๆเรื่องการเดินทางในพื้นที่ธรรมชาติต่างๆชีวิตวิสามัญเขียนโดยคุณกิตกรซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นบรรณาธิการของนิตยสารขอบคนเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับของชีวิตคนจริงๆก็คือเป็นผ่านประสบการณ์ในธรรมชาติครับทั้งหมดใช่ไหมครับทั้งหมดเช่นเรื่องราวในกองอึอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเรื่องของธาตุครับการหายไปของผีเสื้อสมิงเชียงดาวก็มีเกร็ดก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจค
ของชีวิตในธรรมชาติรวมทั้งชีวิตของคนด้วยเนื้อที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับ